ตัน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 จากเรื่องอะไรรู้ไหมเนี่ยเจมส์บอนด์007ไม่ใช่Mission Impossible ถูกต้องนะครับมีเจมบอนด์มี Mission Impossible จะเห็นได้ว่าเป็นสายลับชื่อดังแต่วินาทีนี้นะครับตอนนี้สายลับที่กำลังอินเทรนที่สุดต้องคนนี้เลยใครวะเจสันบอนด์ครับก็มาพบกันกับเรื่องของเจสันบอนด์ในช่วงละเมอหนังครับถามตั้มก่อนเลยนะครับว่าเวลาถ้าเกิดพูดถึงสายลับจะนึกถึงสายลับคนไหนก่อนพูดตรงตรงว่าผมชอบจอห์นนี่อิงลิชจอห์นนี่อิงลิชจอห์นนี่อิงลิชเรียกกันว่ามิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนเฮ้ยมันเป็นหนังสายลับที่แบบไม่ได้เข้มข้นดูแล้วสนุกสนานแต่สายลับที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสายลับความจำเสื่อมที่ชื่อว่าเจสันบอนเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วมันก็มีความแตกต่างกับพวกหนังสายลับแบบเรื่องอื่นๆยังไงเอางี้ถ้าพูดถึงภาคล่าสุดคือใช้ชื่อตรงกับตัวละครเลยเจสันบอนเมื่อก่อนนี่เป็นเดอะบอนอ่ะใช่เดอะบอนมันจะมีเดอะบอนไอเดนติตี้เดอะบอนซูเปอร์มาซี่เดอะบอนอัลติเมตัมเดอะบอนเลกาซี่โอ้โหท่องมันอย่างดีภาคล่าสุดนี้จะชื่อว่าเจสันบอนคือเจสันบอนภาคล่าสุดมันก็จะเป็นการค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวเขานะครับหลังจากที่ความจำเสื่อมใช่ไหมค่อยๆหาความจริงทีละข้อทีละข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าแทนที่เขาจะความจำคืนกลับมาทั้งหมดแต่ยังมีบางเรื่องที่เขายังไม่รู้ My God that's Jason Bourne would come back now I know who I am I remember everything Remembering everything doesn't mean you know everything The world is at war We need the perfect weaponคือนึกออกไหมต่อให้ความจำกลับมาแต่ก็ยังมีเรื่องราวบางอย่างอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกความแตกต่างของสายลับนะฮะของเจสันบอนด์กับเจมส์บอนด์และคนที่ดังก็คืออีธานฮันต์ตามรู้ไหมมันต่างไงรู้ไหมต่างมันต่างกันที่มงคลละเรื่องนี่แหละครับ ชื่อต่างกันเออถ้าเป็นเจมส์บอนด์เนาะพี่เจมส์บอนด์007นะครับเท่อะเท่ใส่สูทรถแต่ละคันนี่คือแบบโอ้ยอยากจะได้สมบัติจากเจรองนะเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายที่มีแกดเจ็ตเข้าของเครื่องใช้เครื่องเล่นทันสมัยหมดเลยที่สำคัญเจมส์บอนด์มีผู้หญิงที่เราเรียกว่าสาวบอนด์นะครับขณะที่คนถัดมาคืออีธานฮันต์อีธานฮันต์จากมิชชั่นอิมพอสซิเบิลจะเด่นตรงที่การรวมกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญหลากหลายมาปฏิบัติการมาทำงานร่วมกันเป็นทีมว่างั้นใช่เทคโนโลยีไฮเทคทำปฏิบัติการเพื่อที่จะเอาชนะไอ้ผู้ร้ายบางอย่างหรือไม่ก็เอาชีวิตรอดขณะที่เจสันบอนด์เป็นสายลับที่มีความแตกต่างคือเขาไม่ได้มีของไฮเทคมาตัวเปล่าเลยบางทีปืนกระบอกเดียวใช่ไม่ได้มีมาเป็นคนเจ้าชู้หรือมีเสน่ห์แต่เขาเป็นคนที่ความจำเสื่อมแต่เขาเป็นคนที่ความจำเสื่อมแต่เขาฉลาดหลักแหลมมากเลยนะคือเขาถูกมองในฐานะเป็นอาวุธอย่างหนึ่งของรัฐบาลนะครับคือเขาถูกฝึกฝนให้เป็นนักฆ่ามีการแบบว่าเข้าไปสู่โครงการเนาะที่ชื่อว่าเทรดสโตนทำให้เขามีความสามารถเยอะสามารถต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับใช้ปืนไรเฟิลได้เก่งกาจที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดเราดูฉากเปิดเรื่องนะครับ The Bond Identity เจสันบอนด์เปิดตัวมาด้วยการที่เขาหมดสติ Jason Bourne he failed ทำให้เกิดความจำเสื่อมครับครับเพราะมันเกิดข้อผิดพลาดนะครับในการปฏิบัติงานและทำให้ความจำเสื่อมหลังจากนั้นเนี่ยเจสันบอนด์ต้องแบบว่าค่อยๆตามล่าหาร่องรอยทีละเล็กทีละน้อยเพื่อรู้ว่าเขาเป็นใครหาความจริงเหมือนคนที่สลบไปแล้วฟื้นขึ้นมาเฮ้ยนี่อยู่ที่ไหนแล้วนี่กูเป็นใครวะเราเป็นใครกูตายไปหรือยัง Put your hands up I think we're past that don't you ทีนี้ถ้าดูแต่ละภาคนะครับตั้มดูกี่ภาคแล้วดูมาภาคล่าสุดอะภาคล่าสุดเป็นภาคที่4นะครับภาคที่แฟนคลับด่ากันขมงชงเชงใช่คนด่าเยอะมากเจสันบอนเนี่ยเริ่มต้นเป็นนิยายก่อนนะคนเป็นหนังสือนิยายเล่มหนึ่งเป็นของคนแต่งชื่อว่าโรเบิร์ตลัตเลมคนจะรู้จักเจสันบอนเนาะในภาคที่ชื่อว่า The Bond Identity คนแสดงคือแมทเดมอนแต่มันเคยสร้างเป็นซีรีส์มาก่อนนะครับเป็นผู้เฒ่าคนหนึ่งที่ชื่อว่าริชาร์ดแชมเบอร์เลนตอนนี้แก่แล้วทีนี้พอภาคหนึ่งเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับภาคถัดมามันก็ถูกสร้างขึ้นตามมาเรื่อยภาคแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่รู้จักเจสันบอนเลยใช่ไหมเริ่มต้นรีสตาร์ทกันใหม่เลยไม่รู้จักเจสันบอนเขาเป็นใครเขาคือเรารู้จักเรื่องของเขาพร้อมๆกับตัวเขาอะเพราะเขาความจำเสื่อมแต่ว่าเขาได้ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งในระหว่างที่เขาตามหาความทรงจำและก็เกิด
ปลูกต้นรักเล็กๆขึ้นมาโรแมนติกนะหลังจากนั้นเนี่ยนะภาคแรกมันก็เหมือนจบมันไม่มีอะไรละเขาเคยทุกอย่างก็เคลียร์เนาะตามหาว่าเป็นใครแล้วก็แบบหนีการตามล่าได้ก็คิดว่าไม่จะไม่มีภาค2แล้วแหละปรากฏว่าภาค2ตามมาโอ้โหนี่ครับภาค2เนี่ยเป็นภาคที่ชื่อว่า The Bourne Supremacy แต่ทีนี้เปลี่ยนผู้กำกับมีดราม่ามากเลยในเรื่องนี้เปลี่ยนทำไมครับคือภาคแรกเนี่ยเขาบอกว่านะผู้กำกับนะครับที่ชื่อว่าดักไลแมนเนี่ยทำหนังแล้วแบบว่าเกือบจะคุมหนังไม่อยู่อ่ะเกิดปัญหามากมายนำมาสู่ภาคที่2ซึ่งเขาเปลี่ยนตัวผู้กำกับนะครับเป็นผู้กำกับที่เก่งมากที่ชื่อว่าพอลกินกราสแล้วเรื่องมากแล้วแมทเดมอนนะคนแสดงเนี่ยชอบพอลกินกราสมากนะบอกว่าเป็นผู้กำกับที่เก่งมากทีนี้ปัญหาของมันก็คือว่าคนที่กำกับและคนที่แสดงดันไม่ถูกขี้หน้ากับคนเขียนบทอีกไม่พี่ไปอยู่ในกองเขามาเหรอครับก็ไปฟังมาเยอะนะครับพอภาค3นะภาค3สร้างมาชื่อว่า The Bourne Ultimatum ปรากฏว่าก็ยังก้ำกึ่งฝืนทนทำงานกันอีกทั้งที่ก็ไม่ได้ชอบสุดท้ายแล้วแม่เดมอนประกาศว่าจะไม่มีเจสันบอร์นที่เขาแสดงอีกต่อไปถ้าไม่มีผู้กำกับคนนี้สุดท้ายภาค4ภาค4นี่คนเขียนบทไม่มีจริงๆใช่ไม่มีแมสไม่มีพอกินแก๊สไอคนเขียนบทมันก็เลยมากำกับเองซะเลยเพราะไม่มีใครชอบขี้หน้ามาแล้วสุดท้ายเลฟเทมากลับมาภาค5ผู้กำกับพอกินแก๊สและแมทเดมอนก็กลับมาใหม่อีกยอมรับเลยว่าภาค5นี่เป็นจุดไคลแม็กซ์ของเดอะบรอนเลยจริงๆครับผมอยากดูมากพี่วีอยากรู้ถึงเรื่องของความสำเร็จของเรื่องเดอะบรอนตั้งแต่ภาค1 2 3 4รายได้เขาเป็นไงความสำเร็จเป็นยังไงแล้วก็ภาค5เนี่ยพี่คิดว่าเฮ้ยจะไปได้ไหมเอาภาค1ก่อนเอาภาค1ก่อนเลยภาค1เนี่ย The Bourne Identity นะว่าทำเงินพอสมควรนะครับ100กว่าล้านเหรียญในอเมริกา100กว่าล้านคนก็ชื่นชมคือถ้าภาค1ไม่ดีเนี่ยมันจะมีภาค2ไม่ได้เลยใช่แล้วครับนะพอมาภาค2ปุ๊บก็ยังประสบความสำเร็จขึ้นอีกจากประมาณว่าทำรายได้100กว่าล้านก็เป็นเกือบ200ล้านโอ้สุดยอดมากพอภาค3เนี่ยเรื่องมันโอ้โหคือมันทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าตาลายแต่รู้ไหมว่าภาคที่3เนี่ยเป็นจุดสูงสุดของเจสันบอร์นเอาจริงมั้ยฮะเพราะเป็นภาคที่ได้รางวัลออสการ์3ตัวภาค4ภาค4ที่บอกนะครับเปลี่ยนผู้กำกับเปลี่ยนคนแสดงสังเกตมั้ยภาค4เนี่ยตัวละครมันประหลาดมากมันเป็นหนังเจสันบอร์นที่ไม่มีเจสันบอร์นแต่ภาค4นี่คือเป็นภาคที่ใช้เจเรมี่เรนเนอร์มาแสดงแล้วตัวละครไม่ชื่อเจสันบอร์นนะชื่อแอรอนครอสใช่ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นคนที่ถูกดัดแปลงให้เข้าโครงการแบบทหารแบบเก่งกาจมากเป็นนักฆ่าและเขาก็รู้สึกว่าโอ้ผลกระทบจากการที่เจสันบอร์นในภาคก่อนๆใช่ไหมเปิดโปงโฉมหน้าเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบต้องรีบหนีการตามล่าเหมือนกันภาค5เป็นภาคที่หลายคนตั้งความหวังไว้เยอะI know who I am. เนื่องจากว่าผู้กำกับที่เก่งที่สุดนะครับพอกินกราสกลับมาแล้วพี่แมทเดมอนนะครับสัญลักษณ์ของเจสันบอร์นก็กลับมาแล้วดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดดูตัวอย่างหนังจะเห็นได้ว่ามันยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่คนดูน่าจะตื่นเต้นกับมันได้อีกพอสมควร He's seen things. He knows things. What if he's not coming for us? What if it's something else? This is Jason Bourne. I need to talk. They're never going to find any peace.Not till you admit to yourself who you really are. ก็รับประกันได้เลยนะว่าเจสันบอร์นภาค5เนี่ยพันล้านแน่นอนไม่ต้องมี500 600ล้านเหรียญถ้าไม่ถึงแปลว่าไม่ถึงครับพักเรื่องไร้สาระไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้ากับน้องดูหนังครับผม